มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเทคนิคซิกล็อกนะคะเป็นของพี่พงษ์เป็นเคสแก้ไหมคะใช่ค่ะเป็นเคสแก้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคซิกล็อกนะคะเคสแก้น้องขออนุญาตนิดนึงนะคะทรงประมาณนี้นะคะอันนี้มีการแต่งปลายแล้วก็เปิดสองข้างด้วยนะคะอันนี้หมอการจัดให้เพราะว่าหมอบอกว่าอยากให้สวยประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ใจทุกคนอยากให้สวยกันทุกคนประมาณนี้เลยนะคะถามว่ามุมภาพนี่สวยมากสวยมากถามว่ามันต่างจากเดิมเยอะไหมค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าเดิมก็เสริมมาแล้วใช่ไหมคะใช่อ่ะเสริมแล้วได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วทำไมแก้เราได้ประมาณนี้ทำไมต้องเทคนิคอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะน้องขออนุญาตนิดนึงนะคะอ่ะเริ่มนี่เลยดีกว่าด้านนี้มุมเดียวกันเฟิร์ฟนะคะอันนี้ด้านข้างก่อนค่ะด้านข้าง before นะคะฟื้นปลายจะสวยขึ้นเพราะในเคสนี้นะคะคุณหมอมีแต่งปลายให้ด้วยหูสวยมากโอ้โหเดี๋ยวเรามาดู45องศากันอันนี้เรามาไลฟ์แบบกรุบกริบอย่างคุณพี่หน้าตรงคุณพี่ต้องหันหน้าหนูก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูเดินหมุนให้ค่ะ นะคะนี่นะคะ before นะbefore นะคะแล้วเดี๋ยวมาดู after กันอุ้ยยาวขึ้นชัดเจนนะคะเดิมอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่เสริมนะคือเสริมแล้วอันนี้คือเสริมอันนี้มาแก้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเคสแก้นะคะไม่ได้เสริมใหม่นะคะแต่ยืดไปให้ยาวขึ้นนะคะสวยจริงๆเปลี่ยนสวยจริงนี่หมุนให้ดูแบบ180องศาด้วยไปใช่ขึ้นหมอก็เลยเปิดสองข้างแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็เอาไขมันตกแต่งให้ออกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอเลยใช่แป๊บนึงนะคะขอให้ดูหน้าตรง before นะอันนี้ before ก่อน before นะคะแล้วเรามาดู after จะเห็นมีไปเยอะขึ้นนะคะจากรูปอาจจะไม่ชัดมากแต่ถ้าเรามองมุมด้านข้างเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าชัดมากจริงๆโดยเฉพาะมุมจะดีขึ้นจะดูแบบพุ่งมาข้างหน้ามากขึ้นใช่เดี๋ยวมาดูมุมนี้ดูหน้าเรียวขึ้นด้วยนะเนี่ยใช่โอ้เดี๋ยวเพื่อนทักแน่เลยว่าไปทักไปร้อยไหมมันหรือเปล่าหน้าแก้นะคะอันนี้คือเสริมมาแล้วนะอันนี้คือ before นะคะ before อย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดู after กันนะคะ after ค่ะจะเห็นได้เลยว่าปลายค่อนข้างยาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคซิกล็อกนะคะถ้าแต่ถ้าโอเพนอาจจะโครงสร้างได้มากกว่านี้ค่ะคุณพี่เพราะว่าคุณหมอเขาไปแต่งข้างในออกมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประมาณนึงแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนนะคะเต็มที่กับเต็มที่กับตัวเคสแน่นอนจริงๆคือต้องถามเนาะเต็มที่ไหมพี่คุณหมอเต็มที่ไหมเต็มที่เพราะว่าเราฟังพี่หมอพูดตลอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่เขาหยุดเป็นคนที่หมอเขาทำให้นะพี่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าหมอเต็มที่อยู่แล้วเนาะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พวงมากนะคะขอบคุณค่ะการจมูกแล้วก็อบแสงต่อนะคะค่ะ